สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนางประวีนุชเลิศจิตติสุดซึ่งเป็นอดีตภรรยาของพลเอกนพดลอินทปัญญาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนแรกนางประวีนุชได้ยื่นเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่รับรายงานตัวเพื่อขอแก้ไขนามสกุลจากเดิมที่ใช้อินทรปัญญาเป็นเลิศจิตติสุดหลังจากรายงานตัวเสร็จแล้วนางประวีนุชปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนโดยบอกเพียงสั้นๆว่าจะไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆพร้อมกับเดินเร็วขึ้นเพื่อเลี่ยงการตอบคำถามจากการตรวจสอบพบว่านางประวีนุชได้จดทะเบียนหย่ากับพลเอกนพดลแล้วก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560ค่อนข้างเข้มงวดต้องตรวจสอบด้วยว่าในทางพฤตินัยยังอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือไม่ซึ่งจุดนี้เป็นช่องว่างให้ร้องตรวจสอบคุณสมบัติของนางประวีนุชได้หากพบว่ายังอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริงคนใดคนหนึ่งต้องลาออกจากตำแหน่งด้านอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายเจต โทนวนิกเปิดเผยว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา108 วงเล็บ 8ในส่วนของลักษณะต้องห้ามบุพการีคู่สมรสหรือบุตรดำรงตำแหน่งสสสวข้าราชการการเมืองผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาสภาผัวเมียในอดีตซึ่งในกรณีนี้หากยังไม่จดทะเบียนหย่ากันจะส่งผลต่อคุณสมบัติของสวทันทีแต่หากจดทะเบียนหย่าก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งอาจไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาแม้จะยังอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็ตามเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนครอบคลุมไปถึงพฤติการทางพฤตินัยซึ่งต่างจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของปปช.และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว BrightTV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ BrightTV ขอบคุณค่ะ